จะพัฒนาสาภาพสินค้าเกษตรภาคอีสาในให้เป็นสินค้าส่งออกผ่านรถไฟไทยจีนได้อย่างไรเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนครับการที่จะพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้นั้นนะครับเบื้องต้นก็คือว่าเราจะต้องทําให้สินค้าเกษตรซึ่งเป็นผลผลิตมีคุณภาพสูงก่อนนั่นหมายถึงเรามีวิธีการปลูกที่แม่นยําด้วยความรู้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์การจะปลูกได้นั้นเบื้องต้นเลยนะครับ ภาคอีสานของเราอยู่นอกพื้นที่จลประทานเราไม่มีน้ำครับเพราะฉะนั้นพักชาติไทยพัฒนาจะทําน้ําบาดาลทุกตําบลเพื่อที่จะให้พี่น้องเกษตรกรทุกคนในทุกตําบลมีน้ําเพื่อการเกษตรและมีน้ําอุปโภคบริโภคได้ที่สะอาดนั่นก็จะทําให้เราทํางานได้และประการที่สองที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อเราปลูกได้ผลผลิตที่มีคุณภาพแล้วนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราจะต้องแปรรูป ผลผลิตเหล่านั้นให้มีมูลค่าสูงขึ้นอย่างที่ผมได้เรียนแล้วนะครับแทนที่จะขายฟ้าตะลาโจรเราก็ขายแอนโดรกราฟไลการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยตรงกับความต้องการทางการตลาดเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งนี่คือสิ่งที่พักชาไทยพัฒนาที่จะต้องทําและที่สําคัญเราจะต้องกลับไปดูต้นทุนและความสามารถในการทําการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรวันนี้ไฟฟ้ายังไปไม่ถึงทุกหมู่บ้านนะครับพักชาไทยพัฒนาจะขยายเขตไฟฟ้า ให้ถึงทุกตำบลทุกหมู่บ้านเพื่อให้พวกเขาได้สามารถทําการเกษตรได้และที่สําคัญด้วยต้นทุนค่าไฟหน่วยละ2บาทเพื่อที่จะลดต้นทุนในเรื่องเหล่านี้